ระบบของการปรับเปลี่ยนรูเลกูเลชันในประเทศไทยเนี่ยยังก้าวไม่ทันกับเทรนด์เหล่านั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เมืองไทยต้องเรียนรู้กับบริบทใหม่ขอให้ท่านจับเทรนด์จับกระแสให้ทันและอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงให้มองนวัตกรรมเป็นสิ่งที่เสริมและเราจะมีประโยชน์จากสิ่งนั้นได้อย่างไรกิจการอวกาศเป็นโอกาสหนึ่งของประเทศไทยคืออวกาศที่คือโอกาสโอกาสที่มาจากอวกาศนะครับมันอวกาศคือโอกาสของบ้านเราหากจะมองว่าอะไรที่มีผลกับการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นคือการเติบโตของเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีจะเดินหน้าไปทางไหนเพื่อให้เรารู้เท่าทันและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวันนี้ TNN Tech ได้รับเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DIPA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ JISDA มาพูดถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตาในปี2024แต่ก่อนที่จะไปดูว่าปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในปี2023เองทั้ง3หน่วยงานก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยครับเราเห็นหลายๆอย่างมีการเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็น Cloud Innovation Big Data AI Blockchain หรือแม้แต่เรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์มันเริ่มทำงานมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจมันมีประสบการณ์หนึ่งที่เราเห็นภาพว่าระบบของการปรับเปลี่ยน Rule Regulation ในประเทศไทยเนี่ยยังก้าวไม่ทันกับเทรนด์เหล่านั้นหมายความว่าทั้งเทรนด์ของเทคโนโลยีแล้วก็เทรนด์ของธุรกิจมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เมืองไทยต้องเรียนรู้กับบริบทใหม่เรื่องของการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการใช้ค่อนข้างจะมากรวมถึงเรื่องของการใช้ AI เข้ามามีส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในการทำธุรกิจปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคนเริ่มนำเทคโนโลยีโอกาสมาใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นนะครับคนรู้สึกตื่นตัวและรู้ไม่ใช่แค่ระดับนักวิชาการหรือระดับหน่วยงานภาครัฐอันที่สองเนี่ยนะครับคนของเราเนี่ยมีองค์ความรู้มากขึ้นมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจได้สร้างดาวเทียมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี2023ไม่ว่าจะเป็นหลายหน่วยงานจับต้องเทคโนโลยีได้มากขึ้นทั้งบริษัทขนาดใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงบุคคลทั่วไปซึ่งในปี2024ทั้ง3หน่วยงานก็เห็นตรงกันนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานจริงมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของ AI ครับหนีไม่พ้นนะเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกว่า23เราเจอเรื่อง AI แล้วเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่า AI ที่เกิดขึ้นในคนไทยมันสามารถที่จะ serve as a service ให้กับคนไทยได้หรือเปล่ากลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นการ adopt ใช้ AI เพื่อดำเนินการให้เกิด digital as a service เรามีผู้ประกอบการที่พร้อมรับกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราช่วยเขาเติบโตขึ้นกับการแข่งขันในรูปแบบใหม่ได้ยังไงประชาชนธุรกิจหรือแม้แต่เกษตรกรหรือแม้แต่ภาครัฐคนเหล่านี้จะเป็นยูเซอร์ที่พร้อมรองรับกับเทคโนโลยีนี้หรือเปล่าพี่ว่ามันเปลี่ยนบริบทจาก23เนี่ยมาในเชิงของการทำงานจริงมากขึ้นมากขึ้นทั้งใน real life แล้วก็ในเชิงของ business aspect นะครับ AI เป็นเทรนด์ที่อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วและจะอยู่ตลอดไปรวมถึงปี2024ปี2025ก็เพราะว่าเรากำลังพูดถึงปัจจุบันนี้เราพูดถึง data technologyเมื่อมี data แล้วต้องมีการวิเคราะห์เกิดความแม่นยำในการใช้แต่หลายๆคนยังกลัว AI เราอยากไปตรงจุดนั้นเราดูว่า AI เป็น tool หรือเครื่องมือนึงที่มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ในการประมวลผลข้อมูลจากหลากหลายแหล่งให้ได้เร็วๆเนี่ย AI มีส่วนสำคัญนะครับแต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าเอ๊ะวันนี้น้ำท่วมตรงนี้พรุ่งนี้จะท่วมหรือเปล่าที่ตรงข้างๆท่วมหรือไม่ AI จะมีบทตรงนี้มากนะครับนอกจากเทคโนโลยีอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์แล้วเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า climate tech ก็จะถูกเน้นหนักมากขึ้นเช่นกันครับเรากำลังพูดว่าการทำธุรกิจปัจจุบันนี้ทุกคนต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมฉะนั้นที่ผ่านมานะบริษัทขนาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ถ้าคุณจะส่งออกสินค้าไปทางยุโรปมันก็มีมาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ environmental หรือการลดการปล่อยก๊าซต่างๆที่เป็นก๊าซคาร์บอนพูดง่ายๆถ้าคุณทำธุรกิจแล้วคุณไม่สามารถที่จะวัดหรือประเมินผลคุณก็จะขายสินค้านั้นเข้าไปในยุโรปไม่ได้เรื่องของอวกาศเรื่องของดาวเทียมเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการที่ใช้ประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง climate change ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาลงทุนสร้างดาวเทียมเพื่อการนี้เรื่องคาร์บอนดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนึงที่น่าจะเป็น trade of barriers หนึ่งแล้วก็พูดกันในปัจจุบันก็คือเรื่องของ green technology ทุกอย่างมันถูกประหยัดใช้อยู่แล้วแต่มันมีเทคโนโลยีมาช่วยให้ดีขึ้นบางโรงงานเนี่ยก็เริ่มใช้แล้วอุปกรณ์ IoT เพื่อการจัดการในตัวโมหรือมอเตอร์ที่เกิดขึ้นเป็นการจัดการคล้ายๆว่าบริหาร energy efficiency มันจะต้องเริ่มวางแผนว่าคำว่า green tech คือทำไงให้ทุกธุรกิจที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเตรียมพร้อมกับ carbon credit ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้านดีป้าให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกนะครับว่าหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตาแต่ยังไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงในประเทศไทยก็คือบล็อกเชนซึ่งหลังจากนี้ไม่ได้จำกัดไว้แค่วงการสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้นครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตามองเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่เรายังไม่ได้มีแผนชัดเจนก็คือบล็อกเชนเราพูดถึงบล็อกเชนปุ๊บคนก็จะคิดถึงอะไรคริปโตเคอเรนซีแต่จริงไม่ใช่นะบล็อกเชนมันใช้ใน every sector ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประวัติของเราเองถ้าเราบอกว่าเอ๊ะประชาชนคนไทยมีบัตรประชาชนแล้วเราใช้บัตรประชาชนนั้นกับข้อมูลอื่นๆของประชาชนบนข้อมูลพื้นฐานที่รัฐถือไปเนี่ยมันจะทำให้บล็อกเชนนั้นทำไม practice และกลายเป็นเรื่องปกติพอเป็นเรื่องปกติมันก็ use to พอ use to ก็เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเซกเตอร์ต่างๆพี่คิดว่านั่นคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในปี24ส่วนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติมองว่าไอเดียที่แปลกใหม่ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยจะถูกต่อยอดไปสู่ Creative Tech หรือว่าเทคโนโลยีด้านความคิดสร้างสรรค์ในปี2024เรามองเรื่องของ Creative Tech ยังไงฮะเรามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีหัวในเรื่องการ Creative Food Film Festival หรือว่าเป็นเรื่องของตัวศิลปะวัฒนธรรมหรือดนตรีเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องของการใช้คำว่า Creativeฉะนั้นเราพยายามส่งเสริมสนับสนุนพวกสตาร์ทอัพหรือบรรดาผู้ประกอบการที่ทำแนวของครีเอทีฟแต่เราทำยังไงจะเพิ่มมิติในวัตกรรมเข้าไปทำให้สิ่งเหล่านี้ต่อยอดจากโลเคอลสู่ global และเกิด impact ในเชิงเศรษฐกิจระดับโลกค่ะขณะที่จิสดาระบุว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะถูกนำมาผนวกกับข้อมูลดาวเทียมและส่งต่อมรดกจากอวกาศสู่ภาคประชาชนได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีคอนเวอร์เจนซ์เทคโนโลยีโอกาสบางอย่างอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกมันจะเริ่มทุกอย่างไม่เป็นข้อมูลจากดาวเทียมเชื่อมตำแหน่งเราจะติดตามตำแหน่ง GPS นะครับหรือว่าดาวเทียมที่เป็นภาพถ่ายหรือดาวเทียมที่เป็นการสื่อสารก็รวมถึงเรื่อง IT เทคโนโลยีมันจะรวมกันเพื่อที่จะออกสู่อินเทอร์เน็ตและไปสู่ประชาชนเมื่อกี้ก็ลืมไปอีกเทคโนโลยีหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่านะก็คือโลกเสมือนจริงเมื่อก่อนอ่ะมันอาจจะหายไปเพราะว่าตัวเทคโนโลยีมันมาไม่ถึงแต่ตอนนี้มันมีหลายคนพูดออกมาแล้วว่าหลังจาก Apple Vision Pro เปิดตัวออกมาแล้วครับนักรีวิวหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันทำให้โลกเสมือนจริงเสมือนจริงมากขึ้นในตัวของพอออมมองว่าเทรนด์เนี้ยมันจะมาไหมครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามันรู้สึก Amazing ในชีวิตเนี่ยมันจะมาแน่นอนนะเพียงแต่ว่ามันมาในเซกเตอร์ไหนมันมาในเซกเตอร์ที่เป็น consumer use ก่อนก็คือภาคประชาชนใช้ก่อนแต่ภาค business มันอาจจะยังไม่ถึงขนาดนำมาใช้ได้จริงนะหมายความว่าใช้แต่ไม่ได้เกิดในเชิงธุรกิจพี่ว่าสิ่งนี้อาจจะขึ้นในบางเซกเตอร์ที่เป็น entertainmentซึ่งทั้ง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของประเทศไทยต่างก็มีแผนดำเนินงานในปี2024ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบโจทย์นโยบายที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับอันแรกคือเราต้องมีเป็น user centric หรือว่า user oriented ประชาชนได้อะไรนะครับจากข้อมูลเรารับหรือว่าหน่วยงานภาครัฐได้อะไรเอกชนจะใช้ประโยชน์ยังไงดังนั้นจิสนาปีหน้าเนี่ยเราต้องตอบโจทย์ user โดยใช้เทคโนโลยีอื่นมาคอนเวอร์ชให้มากขึ้นจะยกระดับความเป็นอินเจเนียริ่งของหน่วยงานให้สูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังสร้างดาวเทียมตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดที่สำนักงานเราอยากจะทำคืออยากจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำลดความเหลื่อมล้ำเราอยากจะกระจายให้คนที่สนใจเรื่องของนวัตกรรมสามารถมาใช้เซอร์วิสหรือบริการหรือว่ามารับทุนของสำนักงานเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มจำนวนนวัตกรเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมสามารถขยายตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศได้พี่อยากเห็นภาพหนึ่งคนไทยจะต้องมีการศึกษาที่ดีขึ้นน้องอยากจบที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาไหมสมมตินะครับถ้ามองเอ้ยอยากเรียนแต่น้องไม่มีเงินน้องทำไงแต่พี่จะสร้างให้มันมีช่องทางในการเข้าถึงโดยที่น้องไม่ต้องบินไปที่อเมริกาสองเนี่ยพี่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกของสตาร์ทอัพต้องเน้นในเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี24หรือในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บ 3.0 เอง AI ที่เป็น AI as a service แต่ไม่ใช่ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสที่มีการ adopt ใช้ AI อย่างเดียวอีกตัวหนึ่งที่พี่ให้ความสำคัญคือการเตรียมพร้อมด้าน transformation แต่ในอนาคตเนี่ยคำว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยต้องเป็นเทคโนโลยีที่คนไทยผลิตคนไทยทำหรือคนต่างชาติต้องมา register ที่เมืองไทยและสามารถดำเนินการได้3ส่วนนี้จะเป็นแผนงานสำคัญในปี24ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเทรนด์เทคโนโลยีในมุมมองของทั้ง3หน่วยงานภายใต้การสนทนาที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้มากมายมีหลายเทคโนโลยีที่เราต้องจับตามองนะครับมีทั้ง AI เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมบล็อกเชนเทคโนโลยีด้านความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังได้แนะนำในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับทิศทางลมที่จะเปลี่ยนไปให้เราตั้งรับกับเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างมั่นคงครับแต่ละเว็บของคลื่นที่พัดมาเนี่ยก็จะมีคนที่พูดง่ายไปเซิร์ฟอยู่บนยอดคลื่นแล้วก็ทำธุรกิจได้อย่างดีหลายคนก็อาจจะจมน้ำเล็กน้อยแต่ท้ายสุดก็อยู่รอดมาไ
ถามว่าเราอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่อยู่ในเจนไหนก็ตามนะขอให้ท่านจับเทรนด์จับกระแสให้ทันและอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงให้มองนวัตกรรมเป็นสิ่งที่เสริมและเราจะมีประโยชน์จากสิ่งนั้นได้อย่างไรภาคประชาชนภาคธุรกิจขนาดเล็กหรือคนทั่วไปที่มีเงินในกระเป๋าพี่ก็แนะนำอย่างนี้นะครับว่าภาพอนาคตเทคโนโลยีเปลี่ยนจริงธุรกิจเปลี่ยนจริงวันนี้เราต้องใช้คำว่าเคอร์ชันหน่อยแล้วก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังในการลงทุนลงทุนในสิ่งที่เกิดขึ้นจากรีเทิร์นแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการทำงานคือทั้งธุรกิจใหญ่ธุรกิจกลางธุรกิจเล็กคือเตรียมลูกหลานให้ดีนะลูกหลานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่พร้อมกับวิชั่นที่เกิดขึ้นในโลกอนาคตคุณกำลังถูกดิสรัปต์แล้ววันนี้คุณจะเป็นคนที่ล้าหลังแล้วก็เป็นธุรกิจที่ล้าหลังแล้วสู้เขาไม่ได้ผมมีคำหนึ่งที่แพมจะใช้ประจำเขาเรียกว่ากิจการอวกาศเป็นโอกาสหนึ่งของประเทศไทยคืออวกาศคือโอกาสโอกาสที่มาจากอวกาศนะครับมันอวกาศคือโอกาสของบ้านเราใช้ประโยชน์จากอวกาศให้มากที่สุดถ้าเราไม่ใช้นะครับคนอื่นก็ใช้มากกว่าเราถ้าเราไม่ร่วมมือถ้าเราไม่ใส่ใจกับมันคนอื่นก็ไปกันเร็วกว่าเราครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ